ึ้นทำไมมันผอมค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3แล้วนะคะก็สามารถสอบถามดวงได้เลยนะคะเรื่อยๆเลยเนาะอาจารย์เนาะค่ะก็เมื่อกี้ตอบคุณต๋องไปแล้วตอบไปแล้วนะคะก็ใครอยากจะพูดคุยดูดวงสดก็โทรมาในรายการก็ได้นะคะเดี๋ยวนิดนึงคุณต๋องนะครับเรื่องใจค่ะเรื่องใจนะคะนิดนึงจะใจอ่อนเกินไปอย่าใจอ่อนเกินนะคะงานจะราบรื่นไปได้ดีเพราะว่าเพราะว่าความใจอ่อนของเราพาให้เราใจร้อนค่ะแค่นั้นแหละถ้าสมมุติอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรได้ที่เบอร์อาจารย์โอนะคะคุณตองค่ะตอนนี้มาประชาสัมพันธ์มีงานอะไรค่ะเป่ายันบ้านอาจารย์เอค่ะครั้งที่31นะคะเป็นการเป่ายันจักรพรรดิวันที่30สิงหาคม2558นี้แล้วนะคะค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็ใครอยากจะร่วมพิธีเป่ายันนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่อาจารย์เอนะคะแล้วก็อาจารย์อ้อค่ะไปถึงก่อน10โมงเช้านะคะลงที่อาจารย์เจได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เจไม่ได้เป่ายันนะโอเคไม่ต้องลงที่อาจารย์เจนะคะลงที่อาจารย์เอแล้วก็อาจารย์อ้อได้เลยนะคะครับแล้วไปถึงก่อน10โมงเช้านะคะเพราะว่าจะทำพิธีก่อน10โมงเนาะอาจารย์เนาะเป็นการบวงสรวงก่อน10โมงเช้ามันจะต้องบวงสรวงก่อน10โมงเช้าใช่ค่ะต้องไปให้ทันนะคะก่อน10โมงค่ะก็จะมีการบวงสรวงไปสัก9ครึ่งกันแล้วครึ่งนะคะก็จะมีการบวงสรวงเคารพครูบาอาจารย์นะคะเป็นการไหว้ครูปีละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งครับค่ะก็จะมีเป่ายันให้ตัวผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีนะคะเพื่อเพิ่มอํานาจบารมีวาสนาแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงนะคะบวกกับความร่ํารวยด้วยค่ะให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกมานะคะก็สามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะก็จะได้ถึง 80% นะคะอาจารย์ค่ะแต่ถ้ามาได้ก็มาดีกว่าค่ะเพราะสนุกสนานมากเลยแล้วก็เล่นตลกกันด้วยเลยสนุกใช่ค่ะมีการรับประทานอาหารแจกของรางวัลด้วยนะคะก็จะมีแจกยังไงฮะแจกก็มีการเล่นเกมมีเล่นเกมเลยแปลกพิธีเป่ายันนิดนึงใช่ค่ะแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะคะก็จะมีการเล่นเกมแจกของวัตถุมงคลแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเดือนนี้จะมีการเล่นเกมอะไรบ้างแต่คือจริงๆเนี่ยจะแจกของอะแหละแต่ว่ากลัวเครียดก็เลยหาเกมมาเล่นถูกไหมเกมมาเล่นค่ะแต่ว่าบางทีของมันมีไม่พอคนไงอาจารย์แต่บางทีเดี๋ยวมันจะเหมือนเอาเปรียบกันบางทีเนี่ยถ้าอาจารย์น้องเจสังเกตดีๆส่วนใหญ่ของที่มาแจกจะได้กับคนที่เข้ามาครั้งแรกเข้าใหม่ๆเขาจะได้คนไอ้มาบ่อยๆไม่ค่อยได้ลองสังเกตดูลองไปสังเกตดูมี SMS มาอะไรค่อยคุยต่อจากคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่27มีนาคม2533นะคะถามเรื่องความรักแล้วก็การงานค่ะคุณโอมนี่น่าจะเป็นผู้ชายเนาะน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเจวะเดี๋ยวถามครูบาอาจารย์นิดนึงค่ะเดี๋ยวฉันบอกความรักดีอยู่นะครับจะมีมาให้เลือกอีกด้วย2คนเนี่ยอ๋อเลือกไม่ถูกเลยนะคะเยอะเกินแต่คือเข้ามา2คนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับคุณโอมมันเหมือนไม่ใช่อ่ะเข้าใจปะอ๋อคุณโอมรู้สึกว่าไม่ใช่คือเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมก็คือเข้ามา2คนนะครับแต่คุณโอมจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่แต่จริงๆจะใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่คุณโอมเองจะตัดสินใจเลือกหรือเปล่า มีเข้ามาแล้วกันมีเขาเรียกว่าแต่ถ้าคุณโอมรอเลือกบ่อยก็จะเว้นไป2ปีหรือจะเข้ามา2ปีอีกนะคะจะเข้ามาดิเข้ามาในครั้งนี้คือโอเคเลยใช่ไหมคะก็จะเข้ามาอีกครั้งนึงก็เหมือนแหมมาให้เลือกอ่ะอยู่ที่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณโอมเองอยู่ที่ตัวคุณเอมแล้วก็ถ้าสมมติเราเลือกแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะอาจารย์อ้าวก็ต้องก็คนเราจะอยู่ในการยืดไม่ยืดนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยนึงทางพระเนี่ยก็คือบุญจะต้องเสมอกันนะครับค่ะต้องทำยังไงบางคนบางคนการที่มีชีวิตคู่นะครับแล้วก็ชีวิตคู่มีเขาเรียกอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยค่ะการที่แต่งงานกันไปอ่ะเขาเรียกไม่ใช่บุพเพสันนิวาสเขาจะเป็นเขาเรียกแหมไม่ใช่หนังนะเรียกคู่กรรมที่เขาเรียกอะไรสร้างกรรมกันมาผูกกรรมกันมาแต่ก่อนแล้วก็ต้องมาเสวยคู่บุญบ้างเหรอคะอาจารย์คู่บุญก็มีอ๋อแล้วแต่คู่บุญก็มีคู่บุญเนี่ยส่วนใหญ่คู่บุญเนี่ยชีวิตคู่ก็จะไปราบรื่นปกติไม่มีปัญหาก็คุยกันชีวิตมีความสุขลูกหลานก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคู่บุญก็คือหมั่นทำบุญร่วมกันบ่อยๆก็จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็
ร่ำรวยเงินทองนะครับมีความเจริญยิ่งขึ้นไปลูกหลานก็เป็นคนดีนะครับส่วนจะเป็นคู่กรรมที่ผูกกรรมกันมาก็สังเกตอะชีวิตเหมือนกับทะเลาะบ่อแว้งกันบ่อยแรกๆดูดีนะพอหลังๆมันเหมือนกับจับผิดกันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กอดกันนะครับหรือไม่ก็มีการไม่เข้าใจกันทะเลาะบ่อแว้งกันตลอดนะครับแล้วก็แยกก็ไม่ได้นะมันเหมือนก็ต้องเสวยกรรมกันไปเหมือนไปทำเขามาเขาก็ทำแล้วคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความสุขก็หลายปีแต่ถ้าคนที่เป็นคู่กรรมเหมือนกันนะไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆผลกรรมมันจะค่อยๆ คลายตัวออกไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำครั้งเดียวแล้วคลายเลยไม่ใช่อ่ะมันต้องทำเรื่อยๆบ่อยๆสม่ำเสมอมันจะค่อยๆ คลายแล้วก็จะแยกจากกันด้วยดีนะครับ อย่างที่เห็นเป็นข่าวเห็นไหมทะเลาะกันทะเลาะกันบางทีก็อาจถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วก็แยกทางกันเสียชีวิตต้องมีอ๋อเสียชีวิตอ๋อเป็นคู่กรรมนะคะอย่างก็ทำกรรมกันมาเนี่ยครับแนะนำก็ทำบุญถ้าเขาไม่ไปด้วยกันเราก็ทำสมมติให้เขาโมทนาบุญสมมติน้องเจแล้วกันใกล้ตัวที่สุดสมมติน้องเจมีคู่นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ไปทำบุญร่วมกันแต่ถ้ารู้สึกชีวิตคู่มันมีทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนบ่อยๆก็ไปทำบุญร่วมกันถ้าเขาไม่ไปกับเราไปเองแล้วก็โทรศัพท์ไปให้เขาโมทนาบุญเขาไม่โมทนาบุญเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปมันจะคลายไปเองเราจะจากกันด้วยดีนะค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วการงานล่ะคะอาจารย์ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานค่ะเปลี่ยนแปลงนี่มันมีหลายอย่างก็คืองานที่ทำอยู่อาจจะเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งจากนั่งนี้เป็นนั่งตรงนี้หรือเปลี่ยนขึ้นตำแหน่งหรือก็เปลี่ยนลงก็มีมันมีดวงเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะแต่ที่ผมเห็นคุณโอมนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนที่ทำงานเลยเปลี่ยนได้ครับดวงจะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปลายปีนี้ถ้าหลังพ้นปลายปีนี้แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยห้ามเปลี่ยนนะไม่ดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คิดเปลี่ยนตอนนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นนะครับค่ะแล้วมีเสริมค่ะมีเสริมอะไรให้คุณโอมเรื่องความรักก่อนนะความรักเสริมนะครับก็ถ้ามีแฟนอยู่นะครับหรือยังไม่มีแฟนให้ไปกราบขอพรท้าวมหาพรหมที่ลาประสงค์ก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวระเบิดนะคะที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นขอให้ไปกราบขอพรที่ท่านท้าวมหาพรหมขอพรเรื่องความรักให้ประสบความสำเร็จเจอคนที่ดีนะครับนะครับแล้วก็ถวายท่านบอกให้ถวายกุหลาบแดงสัก10ดอกใช่ไหมคุณโอมเขาเรียกความรักนะส่วนเรื่องการงานนะครับท่านบอกว่าให้ไปปล่อยเป็นปลาไหลนะครับสัก10ตัวนะครับแล้วก็นำแผ่นทองคำแท้ทองคำเปลนะทองคำเปลแท้ไปปิดพระในโบสถ์องค์ไหนก็ได้เน้นองค์ใหญ่ๆหน่อยถ้าปิดพระประธานได้ยิ่งดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าปิดไม่ได้เลือกพระองค์ใหญ่ๆมีจุดหนึ่งห้ามปิดนะครับที่พระเนตรท่านห้ามติดนะครับแต่ว่าคุณโอมนะไปปิดนั่นสัก10แผ่นก่อนปิดให้ท่องคาถาภาวนาคาถาจักรพรรดิว่าสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะแล้วขอพรเรื่องงานท่านเลยท่านก็จะส่งเคราะห์ใช่ไหมคะใช่จะมาส่งเคราะห์เรื่องงานให้ค่ะแล้วก็หาพระพิฆเนศมาติดตัวไว้ค่ะนะครับเนี่ยค่ะคาถาที่ขึ้นหน้าจอนะคะหรือหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับเป็นลูกหลานหลวงปู่ทวดค่ะก็จะเสริมนะคะมีสองท่านที่ไอ้สององค์ที่ดูแลที่ดูแลคุณโอมอยู่นะคะที่ผมเห็นตอนนี้นะค่ะตอนนี้ก็มาบอกบุญกันระหว่างรอ SMS นะคะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกพิธีเป่ายันบ้านอาจารย์เอบ้านอาจารย์เออยู่ตรงไหนค่ะพิธีเป่ายันบ้านอาจารย์เอนะคะก็ก่อน10โมงนะคะต้องไปแล้วนะคะบ้านอาจารย์อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะหรือว่าไปไม่ถูกก็โทรหาท่านอาจารย์เอได้เลยนะคะหรือว่าเบื่ออาจารย์อ้อค่ะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะคะก็จะเป็นการเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่2แล้วนะคะเป็นการเป่ายันด้านพุทธคุณเรื่องการเงินค่ะแล้วก็เร่งการเงินแล้วก็ความร่ำรวยนะคะอันนี้เป็นสัปดาห์ถัดไปวันอาทิตย์ค่ะก็สามารถร่วมลงทะเบียนได้เลยที่อาจารย์เอและอาจารย์อ้อนะคะครับผมอาจารย์เจลงไม่ได้นะอาจารย์เจลงไม่ได้ค่ะแนะนำได้อย่างเดียวแนะนำได้เดียวแต่เจเป็นตัวเจค่ะไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยค่ะทั้งสองพิธีเลยค่ะรีบอวดเต็มทำไมอ่ะเกี่ยวว่าไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเต็มไม่เกี่ยวถ้าใครสะดวกก็ไปไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็จะได้ถึง 80% ค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มาบอกบุญกันก่อนค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะวัดท่าซุงค่ะสาขา9อำเภอวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินขยายเขตธรณีสงฆ์นะคะจำนวน1ไร่3งานค่ะทำบุญตารางวาระ 1,200 บาทอันนี้ก็บอกบุญไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะยังได้ไม่ครบเลย ค่ะก็ทำก็บอกบุญไปเรื่อยๆนะคะทำบุญตารางวาระ 1,200 บาทนะคะวัตถุประสงค์ครั้งนี้นะคะเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงอำเภอวังน้ำเขียวนะคะสาขา9ค่ะมีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพิ่มซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อกันเพื่อที่จะสร้างศาลาโรงครัวนะคะหอฉันและสำหรับจัดทำโรงทานค่ะเมื่อเวลามีงานต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะจะเป็นที่ประทับของพระมหาลาภหน้าตัก4ศอก2องค์ด้วยนะคะเป็นพระประธานศาลาหลังนี้เลยค่ะจึงขอบอกบุญสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพกันนะคะตารางวาระ 1,200 บาทไร่ละ 480,000 บาทค่ะหรือตามกำลังศรัทธานะคะที่บัญชีพระทวีเดชนพนันทกุลนะคะเลขบัญชีค่ะ339-020-7473นะคะ339-020-7473ค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาอำเภอสาขาวังน้ำเขียวค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะของพระทวีเดชกตบุญโยนะคะก็คือ0997-97-4159 099นะคะ797-4159ค่ะหรือว่าจะไลน์ไปก็ได้นะคะเวลาโอนแล้วนะคะก็สามารถไลน์ไปที่ OK5999 ค่ะอันนี้ก็โอนเสร็จก็แจ้งนิดนึงครับค่ะท่านบอกมาให้ช่วยฝากแจ้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ยอดอัปเดตนะคะล่าสุดวันที่26เดือน8นี้นะคะ2558ค่ะยอดเงินทำบุญซื้อที่ดินขยายเขตธรณีสงฆ์นี้นะคะตอนนี้ 109,385 บาท 75 สตางค์แล้วนะคะค่ะเพราะที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย มีพระกี่องค์คะอาจารย์โอ้เยอะเยอะมากศักดิ์สิทธิ์เยอะมากไปแล้วนับไม่ทั่วเลยนะคะคือคณะสมเด็จองค์ปฐมนั้นอยู่ที่นี่ทั้งนั้นทั้งหมดเลยค่ะมันอยู่ที่นี่แล้วพระสงฆ์ล่ะคะอาจารย์มีพระสงฆ์มีองค์เดียวแปลกป่ะคะแปลกมากไม่แปลกเอาไม่แปลกป่ะคะเพราะอะไรคะเป็นก็หลวงพ่อทวีเดชไงค่ะเพราะอะไรคะก็ตรงนี้เหมือนกับท่านเป็นคนพื้นที่ด้วยแล้วโยมพ่อพระทวีเดชท่านเคยเป็นพระอยู่ที่นี่อยู่แล้วพระทวีเดชก็เติมมาจากที่นี่นะครับแล้วก็ศรัทธาในธรรมแล้วก็เหมือนกับใจท่านมาทางนี้แหละถูกกำหนดมาให้ทำอยู่ทำที่นี่ท่านก็เลยมาสานงานต่อของโยมพ่อตอนนี้โยมพ่อก็สึกไปแล้วก็เป็นฆราวาสแต่ก็ยังดูแลยังอยู่นะครับท่านก็อยู่องค์เดียวก็มีหน้าที่ในการทำงานให้กับสมเด็จองค์ปฐมงานของท่านคือการสร้างพระสร้างเทพต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะคะพระเนี่ยเขาจะมีความหมายของแต่ละองค์มีความหมายนะครับเล่าวันเดียวไม่จบหรอกถ้ามีโอกาสไปสนทนากับท่านจะดีคุยสนุกนะครับแล้วก็สามารถร่วมทำบุญได้ด้วยนะคะเห็นน้องเจบอกอยากจะไปเมื่อไหร่ไปทีครับยังไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ว่ามีบุญอะไรอย่างนี้ก็ร่วมอยู่ค่ะแต่จริงๆไม่เท่ากับไปกราบท่านเองเราสามารถขอพรได้ด้วยติดขัดเรื่องใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีพระหลายรูปเลยใช่ไหมคะให้ขอพรแตกต่างกันมีองค์หนึ่งนะครับเป็นเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรที่ท่านกำลังก่อสร้างอยู่เป็นพระปรางนาคปกใช่ค่ะที่เจบอกบุญมาครั้งใช่ใช่ครั้งนั้นสัปดาห์ก่อนนะคะเป็นปรางสมเด็จองค์ปฐมนะครับปรางไว้อธิษฐานขอพรเรื่องการเกษตรกรเป็นการเกษตรนะครับแล้วก็การก็คือสามารถบนได้เมื่อสำเร็จนะครับบนด้วยอะไรคะการแก้บนก็คือสมมติถ้าเราปลูกมันนะครับก็ใช้มันแก้หกกระทงถ้าปลูกข้าวก็ข้าวแค่6กระทงอ๋อก็คือเป็นคำพูดของท่านสมัยนั้นก็จะเรียกกระทงแต่สมัยนี้อาจจะเป็นชามเล็กๆหรือชามใหญ่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะให้เป็น6ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ค่ะนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่แล้ววันนั้นอาจารย์ไปก็เห็นนะเห็นการก่อสร้างไปก็ใกล้เสร็จแล้วก็ไม่เชิงใกล้เสร็จก็ทำความคืบหน้าเรื่อยๆถึงแม้จะมีฝนตกบ้างนะครับก็งานก็ไปรู้เรื่องไปด้วยดีแล้วก็คุยกับท่านไม่ใช่คุยกับพระทวีสินนะคุยกับอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็คุยกันท่านบอกว่าดีนะครับก็มีหลายๆก็เห็นพ่อพญานาคด้วยท่านชื่ออะไรอยากรู้จักชื่อไหมไม่ใช่ทราบท่านสี่สิบประสงค์ไข่นะครับพ่อพญานาคท่านจะมีแต่ละชื่อแต่ท่านองค์นี้ชื่อพ่อพญานาค
พ่อไตรภพพญานาคอ๋อค่ะพ่อไตรภพนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมทำบุญแล้วก็กราบไหว้ท่านด้วยใช่ถ้ามีโอกาสไปขอพรเพราะมีพระอะไรนะคะที่เป็นเงินล้นเผื่อคนอยากจะมีหลวงพ่อเงินล้นคือพระต่างอุ้มบาตรนั่นแหละแต่เขาเรียกพระหลวงพ่อเงินล้นเหลือเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจอะไรพวกนี้ขอพรเรื่องการเงินการงานได้นะครับถ้ามีโอกาสต้องไปเลยนะคะใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็คือท่านอยู่องค์เดียวอยู่องค์เดียวคือท่านมากเลยถ้าท่านทำจริงตั้งใจทำจริงนะครับวงสวงถูกต้องแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยท่านค่ะทำหมดนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือที่น่าไปกำหนดให้มาทำหน้าที่นี้ไงค่ะค่ะใครมีโอกาสก็ต้องไปนะคะค่ะมี SMS ค่ะจากคุณเป็นหนึ่งเกิดวันที่28 มกราคม 2531เรื่องอุบัติเหตุค่ะอาจารย์ให้ระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับการเดินทางไกลๆอ๋อค่ะนะครับในช่วงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าก็ท่านบอกให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางไกลจะมีเหตุให้เจ็บตัวนะครับแนะนำนะครับคาถาป้องกันภัยใช้ได้นะครับก่อนไปไหนก็ใช้ได้เลยนะคะคาถาว่าปัทวีธาตุกูค่ะหรือว่าจะปัทวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูได้หมดค่ะก็ท่องก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับแล้วก็มันเฉพาะคุณเป็นหนึ่งนะค่ะไปปล่อยปลาไหลนะครับตอนนี้นะปล่อยปลาไหลมันจะช่วยเรื่องงานด้วย10ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเห็นท่านบอกปล่อยเต่าด้วยเอาปล่อยเต่าด้วยนะคะปล่อยเต่าตัวนึงนะครับปลาไหลกี่ตัวดีคะอาจารย์บอกแล้ว10ตัวนะครับ10ตัวแล้วก็เต่า1ใช่โอเคค่ะก็ไปทำนะคะคุณเป็นหนึ่งนะเจอเรื่องอุบัติเหตุก็จะคลี่คลายดีขึ้นหรือว่าไงคะก็เป็นการแก้แล้วกันแก้แล้วกันนะคะยังไม่ได้บอกมีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางไกลจะมีเหตุให้เจ็บตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเต่ากับปล่อยปลาไหลนะครับใช่ไหมคะทีนี้การเดินทางไกลเดินทางได้นะครับผมเห็นเรื่องการงานจะประสบความสำเร็จด้วยแต่เน้นใส่บาตรให้มีเขาเรียกอะไรสับปะรดของคุณเป็นหนึ่งนะให้ใส่สับปะรดไม่ใช่ใส่ทั้งลูกนะค่ะบอกให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพระที่มีลูกศิษย์บางคนซื่อจริงนะบอกให้ใส่สับปะรดก็ใส่ทั้งลูกท่านหิ้วไม่ไหวทำให้เรียบร้อยก่อนไม่เพราะว่าสับปะรดถ้าใส่ทั้งลูกมันเก็บได้ไงเก็บได้ไงแต่จริงๆใส่ที่ก็ทำเรียบร้อยแล้วใส่ไปนะครับสะดวกพระท่านด้วยนะคะใช่ท่านจะได้ไม่ต้องไปเผาไม่ต้องยกด้วยนะไม่ต้องยกหนักด้วยนะคะสับปะรดลูกนึงก็หนักเฉพาะคุณเป็นหนึ่งเนี่ยจะช่วยเรื่องงานนะค่ะนะครับประสบความสำเร็จไม่ใช่ทำให้งานเป็นสับปะรดไม่ใช่แต่เป็นเคล็ดในงานเป็นเคล็ดนะคะค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์โอมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะเคล็ดลับดีๆหรือว่าสาระดีๆจริงๆก็มีเตรียมมาเยอะนะเอาเข้ากับยุคปัจจุบันแล้วกันค่ะคือทุกวันนี้เห็นไหมคนเราไม่ลืมทึกคือมันมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งทุกคนลืมไปหมดเลยค่ะไม่คิดว่าอะไรล่ะพรุ่งนี้เราจะตายทุกคนจะคิดอย่างนี้พรุ่งนี้ใช่ไงฉันจะไปนู่นไปนี่แต่ลืมไปว่าคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือทุกคนลืมไปว่าเรามีโอกาสเสียชีวิตได้ทุกเวลาใช่นะครับทุกนาทีนะคะถ้าเราประมาทแล้วเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะคะแล้วก็การตายนี่คือเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเสียชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สังเกตนะเกือบ 100% จะลืมไปหมดเลยว่ารู้ว่าคนเรามันต้องตายแต่ลืมไปว่าพรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะครับก็จะแนะนำว่าให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกว่าวันนี้เจมาทำหน้าที่อาจจะออกไปก็อาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะให้นึกไว้ตลอดความตายเป็นของไม่เที่ยงมันตื่นเช้ามาบางทีอาจจะตายก็ได้หรือมันไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าฉันจะต้องตายเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ไงมันไม่มีอะไรมาบอกไงก็นึกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ให้นึกเป็นอารมณ์ตลอดนะครับแล้วก็หมั่นทำความดีตลอดเวลานะครับการทำความดีก่อนตายเนี่ยอันนี้สงนะครับค่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยทรัพย์มีเงินมีทองมีความสุขนะครับถ้าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็จะเป็นแบบเทวดาที่สมบูรณ์นะครับไม่ต้องไปเป็นเปรตหรือไปไม่ต้องไปเป็นเปรตก่อนเป็นเทวดาสัมภเวสีก็แล้วแต่นะครับทีนี้ให้นึกถึงนะครับเมื่อตายแล้วไม่ใช่เป็นตอนเป็นนะครับไม่นึกถึงว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่นะครับการเกิดมันเป็นทุกข์ถามว่าทุกข์ยังไงหิว
เป็นทุกข์ไหมเป็นค่ะอาจารย์ร้อนทุกข์ไหมหนาวทุกข์ไหมนะครับการเกิดเป็นทุกข์นะครับความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์หมดนะครับค่ะทุกคนหนีไม่พ้นเนาะอาจารย์เนาะความพัดพรากจากสิ่งที่รักของที่รักนะครับเป็นทุกข์หมดนะครับใช่ทีนี้ทุกข์มาจากไหนทุกข์มาจากไหนรู้ไหมไม่รู้ค่ะอาจารย์ทุกข์ส่วนใหญ่นะครับมาจากตัณหาความทะยานอยากนะครับการทำลายตัณหาความทะยานอยากได้ตัวเดียวนะครับความทุกข์ก็จะหมดะนะครับไปหลงคนเราเนี่ยจะหลงในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นปะเป็นบ้างค่ะอย่าบอกว่าไม่เป็นนะไม่เชื่ออาจารย์ก็เป็นเพราะอาจารย์ไม่ใช่พระไม่ใช่พระอริยะเจ้าที่นึกถึงได้ตลอดเวลาอาจารย์ก็เป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรหรอกก็ยังมีพวกนี้อยู่อยากจะร่ำรวยนะครับอยากจะมีอาชีพนะครับที่ดีคนยกย่องนะครับแต่ลืมไปว่าของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะครับเขาเรียกพวกนี้เป็นตัณหาทำให้เกิดเป็นความทุกข์นะครับใช่ค่ะนะครับหรือแม้แต่ทั้งเงินทองที่เราได้มาโดยชอบทำหรือโดยไม่ชอบทำเนี่ยเราก็จะมีจิตติดอยู่ในยึดติดอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่หาความดีไม่ได้ถ้ายังยึดติดเหล่านี้นะครับก็พยายามปล่อยวางสิ่งเหล่านี้นะครับทุกอย่างไม่ใช่ของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่จะไปโยงเรื่องทำสมาธิแล้วค่ะเดี๋ยวได้ทำกันนะคะนะครับจำเรื่องราวแบบนี้ที่อาจารย์จำความรู้สึกนี้ไว้คือไม่ใช่จำนะครับคือผมไม่อยากให้จำอยากให้ทำเป็นอยากให้ทำเป็นอารมณ์ความรู้สึกมองทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดนะครับถ้าเรามีอารมณ์เนี้ยเราจะฝึกกรรมฐานหรือมุ่งที่ฝึกกรรมฐานแล้วก็ทำอารมณ์มุ่งบ้านไปพระนิพพานได้ง่ายได้เร็วนะครับตรงนั้นน่ะสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรามีตัณหายังผูกพันอยู่อย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกับพันธนาการทำให้เราไม่ไปไหนยังวนเวียนพอตายไปต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่โมโหร้ายอยากนู่นอยากนี่อารมณ์ร้อนนะครับถ้าเป็นคนก็ไม่ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นเดรัจฉานที่ไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะเรายังมีความผูกพันเท่านั้นเราเอานิพพานเป็นอารมณ์ดีกว่าใช่ค่ะกว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องพยายามทรงจิตไว้ใช่ไหมคะจะสอนผู้ชมนะคะฝึกเดี๋ยวท้ายรายการใช่ค่ะท้ายรายการอาจารย์โอ้จะสอนทีนี้น้องเจจริงๆน้องเจฝึกมโนยิทธิได้ค่ะเป็นแต่กลัวใช่ป่ะไม่รู้ค่ะไม่ค่อยกระเจิดทีนี้หลายคนกลัวการนั่งสมาธิน้องเจเนี่ยคนหนึ่งกลัวเจออะไรไม่ค่ะไม่สติไม่ค่อยมีก็เลยนั่งไม่ได้เรื่องว่าแต่คิดอย่างนู้นจริงจริงจริงแค่ทิ้งเอาอารมณ์เมื่อกี้ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงนะครับเอาอารมณ์นั้นแล้วก็ยึดมั่นในศีลอย่างน้อยศีล5ต้องครบนะครับค่ะแล้วก็มุ่งมั่นพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับทำแค่นี้ตอนก่อนนอนก็ให้นึกถึงพระหรือความดีที่เรากระทำมาทั้งวันนึกถึงไว้นึกถึงสิ่งดีๆไว้แล้วก็จับภาพพระแล้วก็สวดมนต์ภาวนาคาถาอะไรก็ได้พุทโธอะไรก็ได้จับอารมณ์แล้วแต่เรานะคะที่เราสะดวกที่เราถนัดค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่น่ากลัวเลยมีหลายคนโทรมาถามอาจารย์คือเขาทำอย่างนี้อาจารย์แนะนำไม่ทำสมาธิกรรมฐานเขาโทรมาบอกเขาเห็นภาพมันมีอะไรมารบกวนเป็นภาพพวกน่ากลัวใช่ไหมคะพวกน่ากลัวแล้วกันพวกผีอะไรพวกนี้แหละเห็นมันมีสองอย่างคือคิดไปเองกับมันวางจริงอาจจะมาจริงที่มาจริงๆก็คือมีแกอยากคิดเองอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรองใจหรือเขามาขอบุญนะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่ะเมื่อเห็นนะครับถ้ากลัวถอดออกมาเลยค่ะนะครับถ้าตั้งสติได้ทำใหม่แล้วให้จับภาพพระให้ตลอดสิ่งใดเข้ามาไม่ต้องสนใจพอเห็นนะครับรู้ว่ามาจับภาพพาไว้ค่ะทำอย่างเงี้ยครับสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆภาพมันจะหายไปและการเจริญสมาธิกรรมฐานก็จะก้าวหน้าเรื่อยๆนะครับอ๋อค่ะทีนี้หลายท่านก็จะเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดท่าสูงส่วนใหญ่ท่านจะเก่งนะครับก็จะไปฝึกมโนวิธีกันทีนี้รู้ไหมคุณสมบัติพิเศษ8ประการจากการฝึกมโนวิธีมีอะไรบ้างรู้ไหมมีอะไรบ้างคะอาจารย์อันแรกคือทิพจักขุญาณเนี่ยอาจารย์ในคณะจะเป็นจะได้หมดทิพจักขุญาณคือจะสามารถรู้เห็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เห็นอะอย่างที่อาจารย์เห็นอะไรเงี้ยบางทีอาจารย์ไปไหนก็เห็นเช่นคือที่ไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อจะเห็นด้วย
จิตอย่างเช่นพวกผีเทวดาของลี้ลับเนี่ยจะเห็นหมดอย่าเพิ่งง่วง อันที่สองคือจุตูปาตยานนะครับจะรู้ว่าจะได้รู้ทันทีว่าคนหรือสัตว์ก่อนหน้าเนี่ย อย่างเจนเนี่ยเกิดเป็นอะไรค่ะได้ยินข่าวคนตายหรือสัตว์ตายจะรู้แหละเขาตายด้วยอะไรอยู่ที่ไหนด้วยคือตายแล้วรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยอันที่3คือเจโตปริยญาณนะครับก็คือเหมือนได้ยินชื่อน้องเจรู้เลยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยดีค่ะอาจารย์ไม่มีใครบอกตัวเองไม่ดีนะอาจารย์นั่นสิเป็นคนดีหรือไม่ดีอาจารย์ลองใจลองใจอันที่4เขาเรียกปุพเพนิวะวาสนานุสติญาณก็คือจะระลึกชาติได้ไม่จำกัดทุกชาติที่เราเกิดมานะครับค่ะอันที่5อัตติตังสนญาณนะครับก็จะรู้เหตุการณ์ในอดีตค่ะถอยหลังไปเรื่องสัตว์เรื่องสถานที่ต่างๆซึ่งตรงนี้มีลูกศิษย์หลายคนโทรมาบอกว่าอาจารย์ผมไม่รู้เป็นไรผมไปที่นี่แล้วผมจะเห็นภาพคนนู้นคนนี้เดินเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะค่ะเขาไม่รู้ว่าเขามีอัตติตังสนญาณอยู่ต้องฝึกเขาจะรู้แล้วเขาถ้าฝึกจะยิ่งเร็วเลยจะยิ่งเร็วแล้วดียังไงเดี๋ยวอาจารย์บอกดียังไงทั้งหมดเนี่ยครับอันที่6คืออนาคตังสนญาณนะครับจะรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับมาเตือนให้เราระวังเรื่องอะไรนะครับอันที่7ปัจจุปันนยังเอมปัจจุปันสนญาณนะครับอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะครับคือจะรู้ว่าอยากรู้ว่าตอนนี้แม่อยู่กับใครรู้หมดเลยคุณพ่ออยู่กับใครตอนนี้จิตเราไปรู้เลยเขาอยู่กับใครนะครับมีชีวิตอยู่เป็นยังไงคนที่เราอยากจะรู้หมดนะครับอันสุดท้ายอันนี้อาจารย์กำลังจะได้ท่านได้ท่านมาฝึกให้ก็คือยถากรรมนุตตายานนะคือเราก็ดีคนอื่นก็ดีนะครับสัตว์ก็ดีความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้นะงานเนี่ยความทุกข์หรือความสุขที่เกิดในปัจจุบันเกิดจากผลการกระทำในเรื่องใดก็คือรู้เหตุแห่งกรรมนั้นซึ่งอาจารย์หลายท่านในคณะทั้ง 4-5 ท่านก็ได้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาทั้ง8อย่างเนี่ยเมื่อเรารู้เนี่ยคือท่านให้เรารู้แต่ละคนบางคนอาจจะรู้เพียงอันเดียวก็ได้ขอให้พิจารณานะครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรมันจะเป็นปัจจัยทำให้เราไม่มีความยึดมั่นในร่างกายนะครับทรัพย์สินต่างๆเราก็จะไม่ยึดมั่นมันนะครับก็จะทำให้เข้าปฏิบัติไปในพระนิพพานได้ง่ายใช่ไหมคะมันมีผลดีมันมีที่ดีอย่างนี้นะครับค่ะมาตอบ SMS กันต่อค่ะอาจารย์คุณสมทวินเกิดวันที่6พฤษภาคม2504นะคะดูเรื่องการเงินโชคลาภค่ะอาจารย์โชคลาภมาจากการทำงานเป็นหลักค่ะส่งผลเรื่องเงินด้วยค่ะโชคลาภลอยๆไม่มีครับลอยๆความหมายของผมก็คือฟุกฟุกอะไรใช่ไหมคะถูกไว้เหมือนน้องเจเนี่ยไม่มีนะเฮ้ยใช่ค่ะอาจารย์เห็นผมถูกบ่อยแซวกันนะท่านคือโชคลาภลอยๆไม่มีอาจจะมีบ้างที่คนเมตตานำสิ่งของมาให้แต่ไม่มากนักแต่ถ้าได้โชคลาภอะไรมาก็ตามมันเขาเรียกอะไรชาวบ้านเขาเรียกทุกขลาภได้มาแล้วหมดไปแถมหมดไปมากกว่าลาภที่ได้มาค่ะเหมือนยกตัวอย่างถูกหวย20ถูกหวยได้เงินมาตั้ง 4,000 แล้วที่ซื้อไปเลี้ยงฉลองไปตั้ง 5,000 นึกว่าที่ซื้อไปขาดทุนไป 1,000 นึงจะเป็นอย่างนี้ถึงจะได้หน้าก็เถอะแต่ขาดทุนเอาไหมเจ๋อไหมช่วงลาภได้มาจากการงานเป็นหลักนะครับให้อย่างนั้นดีกว่ามุ่งเน้นเรื่องการทำงานในเรื่องของการทำงานนะครับลูกน้องให้การสนับสนุนดีนะครับลูกน้องมีลูกน้องดีนะครับค่ะเจ้านายก็โอเคก็ให้ความร่วมมือดีแต่ทำไงคะอาจารย์แต่อะไรคะแต่มันเหมือนกับต้องเขาได้อยู่ในสังคมอ่ะเงินมันไม่พอใช้อ๋อค่ะวิธีการทำให้เงินเก็บเงินอยู่อ่ะบอกตรงอ่ะเงินมันเข้ามาจากการทำงานเป็นหลักแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่ทำไงกระปุกจำได้ไหมกระปุกยังไงคะสะสมหนึ่งนะครับต้องทำบุญทุกวันในการใส่บาตรทำหรือถ้าใส่บาตรไม่ได้นะครับทำเป็นบาตรวิรัตโยเนี่ยน้องเจทำประจำน้องเจทำไงแนะนำหน่อยเลยก็หากระปุกอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีค่ะก็ไว้หน้าพระนะคะกระปุกหมูก็ได้หมดนะคะแต่ที่ขู่อะไรอะไร
อะไรก็ได้ค่ะที่เราสะดวกค่ะไว้ตรงหน้าพระนะคะที่บ้านก็สวดคาถาจักรพรรดิค่ะแล้วก็หย่อนว่าเอาไปทำบุญแล้วก็เท่าไหร่หย่อนเท่าไหร่1บาทเป็นต้นไปค่ะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะอย่าต่ำกว่า1บาทใช่ค่ะอย่าต่ำกว่า1บาทค่ะแล้วแต่เราเลยสะดวกเท่าไหร่ก็ใส่ไปแล้วก็พอได้จำนวนนึงค่ะก็สามารถเอาไปทำบุญแล้วแต่เราอยากจะทำอะไรนะคะแต่คุณสมทวีเนี่ยทำให้ใส่บาตรทุกวันนะครับเมื่อบาตรเต็มก็เอาเงินในกล่องในบาตรวิทยุนี้นะคะเอาไปทำไปทำสังฆทานบ่อยๆทำทุกเดือนแล้วเงินจะไม่ขาดมือสเก็ตเงินได้นะครับก็ทำกันได้ทุกคนเลยนะคะบาตรวิทยุอันนี้ใช่ทำรู้ป่ะเราทำค่ะทำตลอดเลยไปทำบุญเพิ่งเอาไปทำบุญหนักมากเลยทำบุญหนักไม่ใช่ทำบุญทำบุญหนักอ๋อมันหนักมันหนักเหรียญนะไม่ใช่อะไรทำบุญหนักเอาไปทำบุญคือเต็มกระเป๋าเลยค่ะแล้วมันหนักนะคะกระเป๋าเป็นเหรียญใช่ไหมเหรียญก็เปลี่ยนเป็นแบงค์ได้จริงๆนะเราใส่ไปเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแบงค์ได้แต่คืออยากเอาเหรียญไปนะคะจ๊ะก็ได้ไม่แปลกไม่แปลกเดี๋ยวมันหนักกระเป๋าเราไม่แปลกใช่ไหมตอนที่ไปคณาจารย์เราไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าสูงอาจารย์ก็เอาไปทั้งเหรียญนั่นแหละสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลให้เป็นไรจะทำได้ไหมยอมหนักหน่อยนะคะตอนเอาไปวัดแล้วก็พระท่านก็จะเพราะว่าเป็นเงินของชาวบ้านที่เขามาร่วมทำบุญใช่ไหมคะคิดดูอ่ะชาวบ้านก็รู้นะสตุ้งสตางก็ไม่ค่อยมี10บาท20บาทคิดดูกระป๋องขนาดเนี้ยเต็มอ่ะศรัทธาแค่ไหนค่ะนะครับแล้วก็เพราะเราพวกเราทำจริงไปทำบุญนะครับแล้วเขาก็เกิดความศรัทธาพวกเราทำจริงเมื่อทำเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญใช่ค่ะนะครับดีมากเลยนะครับคุณสมทวินไปลองทำดูนะครับพยายามใส่บาตรทุกวันนะครับเรื่องเสียงดวงนี่ก็งนยศไว้บ้างงนนะคะเพราะงนยศไว้บ้างมันมีอ่ะมันมีแต่มีแล้วมีแล้วมันมีเหตุให้หมดมากกว่าที่ได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นให้มุ่งเน้นเรื่องการทำงานเป็นหลักทำอาชีพเสริมก็ได้อ๋อค่ะงานไม่จำเป็นต้องเอาอาชีพที่ทำอยู่อย่างเดียวเสริมได้ทำอาชีพเสริมอะไรก็ได้คุณมีความสามารถใช่แล้วทำได้นะครับมีอะไรฝากคุณผู้ชมอีกคะอาจารย์วันนี้เยอะแยะเลยจริงๆว่าจะเอาของมาแจกนะเดี๋ยวคราวหน้าเมื่อวันก่อนตอนที่ไปบ้านสำนักของอาจารย์นัทค่ะโอถมท่านมานิมิตให้อาจารย์ได้ยันเนี่ยที่ได้ฉายาใหม่อาจารย์โออิทิเจให้ทำยันอิทิเจเหมาะสำหรับเรื่องของคนที่จะคิดค่ะเริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่เหมือนคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนแล้วฉันไม่เอาแล้วตรงนี้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปตายระดับหน้าอันนี้ก็ใช่แต่อันนี้เหมาะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์จะมาแจกในรายการอ๋อค่ะแล้วก็เป็นหนักไปทางเสน่ห์ด้วยเพราะมีการเช็คกันแล้วอูบอกอาจารย์อูท่านแม่ผมทำแล้วให้อาจารย์ที่อยู่ท่านอื่นๆนะคะจับพลังดูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆอาจารย์ทำได้แค่2ผืนตอนนั้นนะอาจารย์มีแค่2ผืนเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงใครติดต่อมาอยากได้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมทำให้เฉพาะตัวด้วยไม่มีอะไรนะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็รีบโทรมานะเบอร์อาจารย์โอนะคะก็ ไม่ได้โปรโมทอะไรนะเพียงแต่ว่าทุกคนที่อยากจะได้โทรมาแล้วกันจริงๆบางคนไม่เหมาะกับอาจารย์โอนะครับบางคนไม่เหมาะกับพระยันประเภทนี้บางคนอยากได้ยันเกี่ยวกับความปลอดภัยก็จะมียันอีกประเภทหนึ่งแล้วแต่จะสื่อเป็นรายบุคคลไปถ้าอยากได้โทรมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้แต่ถ้าโทรไม่ติดไปไปรษณีย์ได้ยันอะไรยันอะไรคะอาจารย์นี่ไงเอาพยันท้ากุมภันติดต่อได้ค่ะที่ไปรษณีย์ก็มีพยันท้ากุมภันนะคะอันนี้ก็ช่วยแก้ห่วงจุ้ยแล้วก็ขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งคือถ้ารออาจารย์ไม่ไหวเนี่ยไปไปรษณีย์อาจจะหมดแล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องไปหาดูก็ต้องไปหาดูค่ะนี่จะมามีคำสอนของสมเด็จองค์ประถมมาค่ะมาเยี่ยมคำสอนมาฝากคุณผู้ชมนะคะพอเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องความตายแล้วก็เลยเอาอันนี้มาฝากคุณผู้ชมดีกว่าค่ะ ท่านได้บอกนะคะว่าการจักอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนตายค่ะอาจารย์หรือว่าสัตว์ที่ตายนั้นนะคะไม่ใช่จักอุทิศให้ตรงที่ศพค่ะหากแต่เพียงเห็นศพนะคะไม่ใช่อุทิศสมมติเป็นศพแหละทำไงครับไม่ใช่อุทิศที่ศพอะค่ะอาจารย์ทำไงค่ะก็ให้อุทิศตอนนี้เป็นศพแล้วแล้วก็ให้แล้วก็อุทิศให้อทิสมานะอทิสมานกายใช่ค่ะอทิสมานกายค่ะหรือจิตของผู้ตายนั้นนะคะจึงจะถูกต้องนะคะสำหรับซากศพเป็นเพียงแค่นิมิตหรือเครื่องหมายว่าเขาได้ตายแล้วเท่านั้นเองค่ะครับหาใช่จิตหรืออทิสมากายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่อาจารย์ใช่ไม่เคยได้พูดค่ะอยู่กับศพไหมนะคะ
และหากเจ้าไม่เห็นจิตหรืออธิจมกายของศพก็ให้ขอบารมีพระพุทธเจ้านะคะองค์ไหนก็ได้ค่ะเป็นการขออาราธนาบารมีไม่ใช่เป็นการรบกวนพระองค์นะคะจัดว่าเป็นการเมตตาอีกชนิดนึงค่ะแต่ก็พึงอุเบกขาวางเฉยเสียบ้างก็จักดีนะคะให้บ้างไม่ให้บ้างอันไหนเป็นความสะดวกสบายของจิตทำให้จิตเยือกเย็นก็ทำไปค่ะแต่อยากเกาะให้จิตเป็นกังวลกับผู้ตายนะคะครับผมซึ่งการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มความเยือกเย็นให้กับจิตนี้นะคะทำให้จิตมีความเมตตารักษาจิตให้สงบไม่เดือดร้อนเป็นอุเบกขาค่ะแต่ถ้าไม่ทำเสียเลยนะคะก็เรียกว่าจิตขาดเมตตาค่ะแต่ทำแล้วให้พิจารณาขึ้นชื่อว่าคนหรือสัตว์ที่ตายนั้นก็ดีเป็นครูสอนใจของเรานะคะว่าในที่สุดแล้วขันธ์5ของเราก็มีสภาพเป็นเช่นนี้เหมือนกันการนี้เรียกว่าเข้าสู่อริยสัจเมื่ออริยสัจเจริญแล้วนะคะจิตยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงก็เหมือนที่อาจารย์โอพูดเมื่อกี้นะคะว่าเรายึดอะไรไม่ได้เลยร่างกายของเรานะคะไม่รู้จะตายวันไหนนะคะอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เป็นอริยสัจจิตพิจารณาไปก็จะเกิดเป็นปัญญาค่ะให้รู้แจ้งตลอดนะคะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทะปะหานค่ะ เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายเหมือนที่ท่านอาจารย์โอแนะนำเมื่อกี้นะคะคำสอนของสมเด็จองค์ประถมนี้นะคะได้จากหนังสือธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นค่ะเล่มที่15รวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนนะคะอันนี้ก็หาอ่านได้เลยเขาเป็นคำสอนที่ดีๆมากเลยนะคะอีกเยอะครับจริงๆปฏิบัติง่ายด้วยใช่ค่ะฟังดูเหมือนโอ้ยยากคำพระยากแต่จริงๆเป็นอะไรคือทุกคนไปทำสร้างกำแพงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยากไงไปคิดไว้ก่อนว่ายากจริงๆไม่ได้ยากเลยถ้าลองปฏิบัติดูยากไหมน้องเจทำไม่ยากค่ะถ้าเราไม่ยึดติดแล้วก็เราปล่อยวางใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องปล่อยวางตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย์แค่ชั่วขณะนึงที่เราฝึกจิตเราก็สามารถทำแค่ 2-3 นาทีได้นะคะอาจารย์ตอนแล้วค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆที่สำคัญนะคือตอนอย่าทำตอนที่เรามีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหไม่ได้ผลยิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งแย่ใช่ไหมคะนะครับถ้าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าอ้าวสมมติค่ะน้องเจโมโหอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์โอพูดไม่เพาะอะไรเงี้ยโมโหก็มีแล้วเราอย่าฝึกแต่ตบไม่ได้ต่อยไม่ได้ใช่ไหมวิธีแก้นะครับจับลมหายใจเลยภาวนาคาถาอะไรรู้สึกเราเริ่มโมโหแล้วจับลมหายใจพุทโธพุทโธการหนีคือถ้าถอยออกไปโอเคมันใช่แต่ว่าจิตของเรามันยังไม่หมดมันยังมีความขุ่นมัวอยู่นะครับก็สามารถใช้วิธีภาวนาพุทโธไปเลยมันจะค่อยๆคลายไปบรรเทาไปนะครับอ่ะคุณอะไรคุณตุ้ยค่ะเกิดวันที่2เดือน10 2009นะคะตำแหน่งการงานจะได้เลื่อนขั้นไหมการงานใช่ไหมครับค่ะของคุณตุ้ยค่ะท่านบอกไม่ได้บอกว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนท่านบอกให้ไปเสริมอ๋อให้ไปเสริมจะได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะได้เลื่อนนะครับค่ะท่านบอกว่าไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรนะครับค่ะให้ไปที่เขาเรียกอะไรเสาหลักเมืองอ๋อค่ะนำแผ่นทองคำแท้นะครับค่ะ10แผ่นนะครับภาวนาคาถาจักรพรรดิ20จบเลยของคุณตุ้ยของคุณตุ้ยนะคะไปปิดที่เสาหลักเมืองของไม่รู้อยู่ที่จังหวัดที่ตัวเองอยู่ใช่ไหมตัวเองอยู่นะครับที่สะดวกใช่ที่สะดวกนะครับไปขอพรเรื่องงานเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับแล้วคุณตุ้ยยังไม่จบนะครับรู้จักสิงไหมครับสิงค่ะรู้จักสิงไหมรู้จักค่ะเป็นไงสิงไม่สิงโอสิงนะครับหาสิงมาบูชาติดตัวไว้ค่ะนะครับติดตัวไว้หรือวางไว้ที่โต๊ะของตัวเองก็ได้จะเสริมเรื่องงานนะครับท่านบอกแค่นี้ท่านไม่ได้ยืนยันว่าได้หรือไม่แต่ท่านบอกให้เสริมเรื่องนี้เสริมเรื่องนี้ก่อนแล้วโอกาสเรื่องตำแหน่งจะเปิดมากขึ้นที่ผมเห็นประมาณตอนนี้ 60% ถ้าเสริมมันจะเพิ่มขึ้นถึง 80% ค่ะเสริมส่วนไอ้ 20% มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นหรือความศรัทธาของตัวเองนั่นแหละครับก็ไปทำได้เลยนะคะเอาสิงมาพกติดตัวสิ่งมาพกไว้นะคะเพื่อไม่ใช่อะไรนะอันนั้นนะไม่ใช่ผีเสื้อใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไม่ใช่ผีเสื้อหลายคนเข้าใจผิดใช่ค่ะเป็นสิ่งยังไงคะอาจารย์เป็นรูปสิ่งอ่ะเป็นรูปสิ่งนึกออกค่ะเป็นรูปสิ่งนะคะเผื่อบางคนเพราะบางคนกับผีเสื้อมันคล้ายๆกันคล้ายๆใช่ค่ะผีเสื้อจะเป็นของทางจีนคนจีนเขาค่ะ
บางคนเขาเหมาะกับเสือเขาใจผิดก็มีแต่ต้องเป็นสิงนะสิงสิงในป่าหิมพานต์อ่ะค่ะไปหาดูนะคะบอกไงดีบอกไม่ถูกค่ะไปเปิดในเน็ตก็ได้ค่ะสิงก็จะรู้แล้วค่ะเป็นแบบลักษณะไหนจะหมอเรื่องงานของคุณตุ้ยนะครับเสริมมานะครับค่ะตอนนี้มาค่ะตอนนี้มาแนะนำเรื่องยันในเหรียญที่อาจารย์เอมีอะไรบ้างมีตอนนี้นะคะอาจารย์เอค่ะได้จัดทำเหรียญเท้ากุมภันธ์รุ่นปลดหนี้รุ่นแรกของโลกขึ้นนะคะคือรุ่นนี้ค่ะครับรุ่นนี้นะคะก็จะมีพิเศษกว่ารุ่นในไปรษณีย์ไทยเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะจะมีเขียนยันไว้1ยันจะเขียนยันไว้นะคะยันเหรียญละ1ยันค่ะยันทั้งหมดของท่านอาจารย์เอนะคะมี12ยันแล้วแต่ใครจะชื่นชอบยันไหนนะคะยันแรกเป็นยันมหาเศรษฐีค่ะเป็นของหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายนะคะยันนี้นะคะค่ะเป็นยันที่เป็นครูอาจารย์ใหญ่ที่ครอบครูให้ท่านอาจารย์เอเลยค่ะให้เป็นหมอดูโดยตรงเลยท่านนี้นะคะเป็นท่านครูยันที่2ครับเป็นราคายันที่2นะคะยันมหาเศรษฐีค่ะด้านยันที่2นะคะโทษทีค่ะยันจักรพรรดิค่ะยันจักรพรรดิค่ะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมนะคะพุทธคุณค่ะด้านอำนาจวาสนาบารมีมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะต่อไปยันที่3ค่ะยันณหน้าทองยันนี้นะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมเช่นกันค่ะพุทธคุณนะคะทางด้านเมตตามหานิยมให้คนมีความให้คนช่วยเหลือเรานะคะยันที่4ค่ะยันที่4ยันปลดหนี้ค่ะโอ้ยน่ายันนี้นะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมเช่นกันค่ะพุทธคุณทางด้านยันนี้นะคะปลดเรื่องภาระหนี้สินให้เบาบางหรือหมดไปตามบุญวาสนาของแต่ละคนค่ะใครที่มีหนี้ลงยันนี้นะคะก็จะมีเสริมความเจริญรุ่งเรืองนะคะยันต่อไปค่ะเป็นยันครูค่ะยันครูของสมเด็จองค์ปฐมนะคะพุทธคุณด้านยันนี้นะคะคุ้มครองป้องกันภัยเป็นยันแห่งความสำเร็จค่ะยันโภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์นี้ตามนิมิตนะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมเช่นกันค่ะพุทธคุณของยันโภคทรัพย์นี้นะคะให้ด้านให้ทางด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ให้เร่งมาทุกทางเลยนะคะยันต่ออายุค่ะยันนี้นะคะเป็นของสมเด็จองค์ประถมเช่นกันค่ะพุทธคุณของยันนะคะก็คือต่อชะตาของคนที่ขาดนะคะที่หรือว่าหมดอายุไขค่ะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะยันสารพัดนึกค่ะยันที่8อันนี้ก็เป็นยันของหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนะคะพุทธคุณยันนี้นะคะไว้อธิษฐานที่เราสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จทุกๆประการค่ะยันที่9นะคะยันณปัดตลอดค่ะเป็นยันของสมเด็จลุนนะคะแห่งนครจำปาสักประเทศลาวนะคะพุทธคุณค่ะขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปสิ่งดีๆเข้ามาทำให้มีความเจริญมีความสุขยันที่10นะคะอันนี้ยันขวัญถุงค่ะเป็นยันของสมหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะพุทธคุณเงินเข้าตลอดไม่ขาดมือนะคะยันที่11ค่ะยันมหาระรวยค่ะเป็นยันของหลวงพ่อทิมวัดระหารไร่นะคะพุทธคุณของยันนี้ค่ะมีคนเมตตาคนรักคนหลงนะคะยันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือยันสะเดาะเคราะห์ค่ะยันนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสมเด็จองค์ปฐมค่ะเป็นได้นิมิตบอกท่านอาจารย์อีไว้สงเคราะห์คนที่ดวงไม่ดีนะคะพุทธคุณของยันนี้ค่ะแก้ผู้ที่ตกปีชงตกพระราหูตกพระเสาตกพระเคราะห์ต่างๆนะคะยันนี้ก็จะสะเดาะเคราะห์ให้บรรเทาเบาบางจากหนักเป็นเบาจากเบาให้หายไปเลยนะคะค่ะก็จะเหนือทุกเคราะห์เลยทุกนะคะเหนื่อยไหมก็มี12ยันค่ะของท่านอาจารย์เอนะคะตอนนี้ค่ะก็ใครอยากหาเช่าบูชาเหรียญเท้ากุมภันธ์รุ่นกรรมการนี้นะคะรุ่นปลดหนี้ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เจเลยนะคะ0940194811ค่ะเบอร์เจที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะแล้วก็เลือกยันเลยนะคะเหรียญละ1ยันค่ะใครสนใจ12ยันก็12เหรียญได้เลยแล้วแต่สะดวกเจมีครบแล้ว12ยันเจมี12ยันครบแต่ยังไม่ได้เป็นเหรียญค่ะลงในยันตัวเองครบแล้วค่ะแต่รู้แล้วยันมหาลัยรวยเห็นลงบ่อยนะใช่ค่ะอาจารย์เอสงเคราะห์ค่ะอาจารย์โอคะจะท้ายรายการแล้วอยากให้อาจารย์โอนำเจริญพุทธานุสติหน่อยค่ะเพื่อเป็นความเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ทุกคนนะครับก็จำไว้แล้วก็นำไปฝึกเองที่บ้านนะครับเพราะว่าการจะให้ผล
หรือไม่ให้ผลอยู่ที่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับต้องนำไปปฏิบัติเองนะครับแนะนำไปถ้าผู้ชมไม่ปฏิบัติแค่ฟังดีมันจะไม่ได้ผลต้องปฏิบัตินะครับอันแรกนะครับขอให้ทำอารมณ์ก่อนนะครับ4อย่างนะครับที่บอกไปให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตานะครับทำอารมณ์นี้ให้ได้นะครับเมื่อรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจในกฎของตรงนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนศีล5ท่านครบบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับเอาช่วงเวลานี้นะครับไม่จำเป็นต้องทั้งวันเอาเฉพาะเวลานี้ศีล5ต้องครบบริบูรณ์นะครับมันทำได้นะครับทำอารมณ์ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอะไรของเราเรายอมตายได้นะครับถ้าเราขณะทำสมาธิเรายอมตายได้นะครับไม่กังวลเรื่องความตายนะครับเมื่อตายแล้วให้มุ่งเน้นไปที่พระนิพพานนะครับมุ่งพระนิพพานนะครับโอเคพอได้อารมณ์นี้แล้วนะครับศีล5ครบพระนิพพานมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวนะครับแล้วไม่กลัวเรื่องความตายนะครับเบื่อในร่างกายนะครับขอให้ทุกคนนะครับหลับตาหรือลืมตาก็ได้นะครับให้จับภาพพระองค์ไหนก็ได้นะครับเป็นพระที่บ้านก็ได้ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงพระพุทธชินราชนะครับคิดว่าทุกคนคงนึกออกนะครับจับภาพพระไว้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเห็นด้วยกายเนื้อด้วยตาเนื้อนะครับเห็นด้วยจิตเราก็ได้นะครับนึกถึงท่านพอเห็นภาพในจิตแล้วนะครับนึกในใจเลยนะครับกราบท่าน3ครั้งนะครับกราบเลยครับอาจารย์ก็จะกราบไปพร้อมกันนะครับก็เห็นหลายคนทำอยู่นะครับเมื่อกราบเสร็จแล้วนะครับพุ่งตัวไปเลยนะครับไปกอดที่พระบาทท่านนะครับกอดในจิตนะครับพาท่านนะครับอยู่ตรงหน้านะครับกอดเลยครับกอดให้แน่นๆเลยนะครับเมื่อกอดได้นะครับมีความรู้สึกว่ากอดแล้วอยู่นะครับทำความรู้สึกว่ากอดอยู่นะครับให้ท่องคาถาตามผมเลยนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะวันนี้เอาแค่3จบก่อนนะครับขอให้ลืมตาในจิตนะครับแล้วกราบท่านนะครับเมื่อกราบท่านเสร็จถอยออกมานะครับแผ่เลยครับแผ่บุญกุศลที่ทำสมาธินะครับให้กับครูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับญาติพี่น้องนะครับผู้ที่ลำบากนะครับไม่ว่าจะเสวยความทุกข์อยู่นะครับเสวยความสุขอยู่ก็ดีขออุทิศส่วนกุศลที่ทำมาในวันนี้ให้เขาเลยนะครับถวายตอนนี้นะครับนึกเลยครับเมื่อนึกได้นะครับก็ลืมตานะครับนะครับง่ายๆนะครับทำอย่างนี้ใช้เวลาไม่มากนะครับ1นาที2นาทีทำได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับกำหนดนะครับอย่างท่องเราอยากจะท่องคาถานะครับก็สัก10จบ20จบแล้วแต่ขอให้เพิ่มไปเรื่อยๆการทำนะครับอารมณ์ที่ทำขอให้อารมณ์สบายๆถ้าเครียดนะครับโมโหใครมาอย่าทำนะครับมันไม่ได้ผลให้ทำในขณะที่อารมณ์สบายๆมันจะได้อานิสงส์ค่อนข้างเยอะยิ่งใหญ่มากนะครับมีเวลาว่างคราวไหนเวลาไหนก็ทำได้นะครับทำแค่นี้ครับไม่ยากเลยนะครับถ้ากลัวคนอื่นเห็นนะครับก็ลืมตาแต่ในใจเราก็คิดไปอย่างเงี้ยง่ายที่สุดแล้วครับค่ะก็สามารถทำได้ตลอดเวลาเนาะอาจารย์เนาะไม่จำเป็นต้องเวลาไหนใช่ที่เราว่างเราก็ทำได้ตลอดน้องเจทำบ่อยไหมทำบ่อยอยู่ค่ะกี่ครั้งวันนึงก็นึกได้ก็ทำอะค่ะนับจำนวนได้เก่งมากถึงได้เรียกอาจารย์เจตอนนี้เป็นอาจารย์ไปแล้วยังค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ท้ายรายการอาจารย์อยากฝากอะไรไหมคะก็นี่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทำตรงนี้นะครับไม่ว่าเวลาไหนนึกได้ก็รีบทำเลยก็อย่าประมาทว่าเราจะอยู่มีชีวิตอยู่10ปี20ปีให้คิดเสมอว่าวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะครับแล้วเราจะไม่ประมาทขอให้ทำความดีอย่าไปผลัดผ่อนนะครับว่าพรุ่งนี้ค่อยทำมาดื่นนี้ค่อยทำตอนแก่แล้วค่อยทำตอนนั้นถามจริงพอคุณถึงเนี่ยมีแรงไปทำไหมใช่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะอาจารย์มีแรงไปวัดไหนบางทียังไม่ถึงเวลาไปทำตายซะก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่บางคนไม่รู้จะตายวันไหนเมื่อไหร่ใช่บางคนมีความสุขเออฉันได้ใส่บาตรแล้ววันนี้ฉันทำบุญแต่ใส่บาตรเป็นส่วนหนึ่งนะครับค่ะก็ฝากไว้นะคะครับผมค่ะตอนนี้นะคะท้ายรายการของเราแล้วค่ะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8นะคะแล้วก็ไปรษณีย์ไทยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอพลังจิตของเราด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมตอบคำถามพูดคุยกับผู้ชมทางบ้าน SMS ทุก SMS ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมาค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนขอลากันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าเวลา 1:00 น. ถึง 3:00 น. ตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโชชายา